สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะที่จะพาทุกคนมากราบขอพรนะคะปีใหม่กันที่วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรนะคะแต่จะบอกว่าก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะกี้คงต้องขออวยพรตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะพูดไม่ได้เยอะนะคะเนื่องจากตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่เขากำลังควบคุมโรคระบาดกันอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเข้าไปเนี่ยก็คงอาจจะต้องใส่แมสตลอดพูดไม่ได้ถ่ายคงเป็นแค่วิดีโอนะคะดังนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะคะเริ่มต้นคลิปต้นปีนะคะเสริมสิริมงคลนะคะคือว่ามงคลบพิตรน่าจะเป็นวัดที่เราสามารถจะมาได้สะดวกสุดในเวลานี้ละนะคะเพราะว่าถ้าเกิดต้องไปวัดข้างนอกนะคะก็อาจจะต้องคือตอนนี้วัดทุกที่ในอยุธยาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดให้เราเข้าไปกับพระหรอกนะแต่ว่าถ้าเราไปนอกเมืองมันก็จะไกลออกไปหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้คือที่มีนัดกับทุกคนนะคะอย่างที่เคยบอกไว้ว่าเราจะพาไปที่พระที่นั่งทรงเตือนกันในคลิปแรกของปีนี้ดังนั้นก็เราเริ่มต้นกับขอพรพระกันที่วัดหลวงพ่อมงคลบพิตรนะคะก็เด็กกี้จะเข้าไปกราบขอพรหลวงพ่อมงคลบพิตรนะคะแล้วก็ขอพรเพื่อทุกคนด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าปีนี้นี่ก็คงจะมีความเครียดกันทั่วหน้าแต่ก็เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนะคะในฐานะที่จะพูดว่าไงดีอ่ะจะพูดว่าในฐานะอะไรดีคือกี้ไม่ได้มีความกังวลมากกับโรคโควิดนี้ไงเพราะว่าเราค่อนข้างจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันติดกันยังไงเราต้องป้องกันยังไงแก้ไขยังไงแล้วก็ในส่วนของปัญหาต่างๆที่ทุกคนมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าเอ้ยค่ะรถจะส่งยังไงอะไรเงี้ยคือทุกคนมีปัญหาหมดอะค่ะนะคะก็จากคนที่เขารวยจริงๆอะเขาคงไม่มีปัญหาแต่กี้ก็ไม่ได้เป็นคนรวยไงกี้ก็เหมือนทุกคนต้องทำงานเหมือนทุกคนแหละแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องปรับจูนในเรื่องของการทำงานเรานะคะอันไหนที่ไม่จำเป็นก็รอออกไปก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาเนี้ยกี้คิดว่าทุกคนคงต้องเข้าใจกันให้มากๆนะคะคือก็จะพูดยังไงดีอ่ะก็มันก็ต้องผ่านไปอ่ะนะคะมันก็ต้องผ่านไปแล้วก็คิดว่าอยากจะฝากถึงรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะคะว่าในส่วนของมาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยบางทีคุณต้องมีมาตรการที่จะรองรับด้วยอ่ะคืออย่างบางคนอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนไงถูกไหมคะคือคุณออกมาตรการมาไอ้คนทำตามก็ทำตามไปสิไอ้คนที่ไม่ทำตามก็ไม่ทำไปอย่างที่คุณหมอทวีสินบอกอ่ะคือมาตรการบางอย่างเนี่ยออกมาเพื่อควบคุมคนที่ปฏิบัติตามแต่ไอ้คนที่ไม่ปฏิบัติตามมันก็ไม่ได้สนใจโลกไงมันก็จะทำในสิ่งที่มันทำดังนั้นเราก็เลยมองว่าตอนนี้ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะคือที่ก็ค่อนข้างกระทบปัญหาเหมือนกันแหละนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นได้เลยนะแต่ถามว่าอยู่ยุทธยาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่ะนะคะมันมีสถานที่ต่างๆอีกมากมายในยุทธยาที่เรายังไปกันไม่หมดยังไปกันไม่ครบเลยนะคะกี้ก็ถือว่าทุกอย่างมันมีข้อดีของมันแหละนะคะคือการได้อยู่อยุธยาก็จะทำให้กี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอยุธยาได้เพิ่มขึ้นอีกจากที่เราสนใจเราอยากรู้เราก็จะได้อยู่กับมันให้มากที่สุดก็อยู่ในจังหวัดตัวเองไปก่อนช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่ออกมาข้างนอกนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะก็อวยพรไม่คืออยากจะอวยพรเยอะๆแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการตอนนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของกำลังใจถูกไหมกำลังใจก็ขอให้ทุกคนมีสตินะคะแล้วก็อย่าไปเชื่อเฟคนิวมากแล้วก็ต้องอดทนนะคะนะคะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะนะคะแล้วก็บางทีอะไรที่มันพูดที่แบบบางคนก็พูดแล้วไม่เข้าหูเราหรืออะไรเงี้ยก็อย่าไปฟังเยอะค่ะคือบางทีบางคนมันก็เปลี่ยนนิสัยไม่ได้หรอกใช่ไหมเปลี่ยนนิสัยไม่ได้ดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราพึ่งใครไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเราเองก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในฐานะที่กี้เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนไทยรับถือศาสนาพุทธเราเข้าวัดสวดมนต์ทำบุญไอ้เรื่องที่ว่าอัตตาหิอัตโนของอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงจริงมันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวของเราสู้ๆนะคะทุกคนสู้ๆค่ะเราเจอกันเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆพระข้างในกันค่ะ